ดราม่าหนักหลังสื่อนอกตามสัมภาษณ์ทีมหมูป่าชี้ไม่ควรให้อภัยจากกรณีสื่อต่างประเทศได้เดินทางไปสัมภาษณ์เด็กๆในทีมหมูป่าหลายรายทั้งสัมภาษณ์และไปถึงบ้านเพื่อดูบรรยากาศต้อนรับเด็กๆกลับบ้านในขณะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการขอความร่วมมือและห้ามไม่ให้มีการติดตามสัมภาษณ์ใดๆกับเด็กๆอย่างน้อย1 เดือนล่าสุดนายธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรมได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสื่อต่างประเทศปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้ประสบภัยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและไม่ควรให้อภัยกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเหตุผลที่ต้องใช้วิธีการพิจารณาสืบพยานเด็กโดยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้แปลคำถามในระหว่างชั้นสอบถามปากคำในกระบวนการก่อนพิจารณาพิพากษาของศาลและให้มีการบันทึกแถบเสียงและภาพไว้ด้วยนั้นก็มุ่งเพื่อที่จะไม่ให้มีการสอบปากคำซ้ำในกระบวนการยุติธรรมชั้นถัดไปโดยมีจุดมุ่งสำคัญเพื่อมีให้เปิดบาดแผลที่อยู่ในตะกอนใจของเด็กและเยาวชนเนื่องจากอยู่ในวัยที่เปราะบางและต้องได้รับการปกป้องรักษารวมถึงในระหว่างสอบปากคำเด็กและเยาวชนยังได้บัญญัติให้เด็กสามารถร้องขอมีบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กไว้ใจร่วมนั่งเป็นเพื่อนได้อยู่ด้วยเพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและมีความปลอดภัยกระบวนการสอบถามหรือสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนหรือบุคคลอื่นใดกับเด็กที่ประสบภัยพิบัติที่ผ่านประสบการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากตื่นกลัวสุดขีดนั้นแม้ไม่มีกระบวนการหรือกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเช่นเดียวกับเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมก็ตามแต่ก็ควรจะเทียบเคียงเอาวิธีกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไปใช้ได้เท่าที่จำเป็นซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีและน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายที่สื่อต่างประเทศที่เราคิดและเข้าใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกระบวนการปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดีแล้วกลับมีมาตรฐานต่ำกว่าที่คิดเสมือนขาดสามัญสำนึกซึ่งมนุษย์ธรรมดาพึงระลึกได้รวมขาดความรับผิดชอบได้เช่นนี้ทั้งที่รู้ว่าประเทศไทยได้วางระบบการปกป้องดูแลและคุ้มครองเด็กผู้ประสบภัยกลุ่มนี้ไว้อย่างไรนายธวัชชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ